วัสดีครับพี่นุกาสิกนุครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมา DIY ทำพลีนกันอีกนะครับตามคำแนะนำของน้องๆที่คอมเมนต์มาเลยคืออยากให้พี่นุเนี่ยทำ DIY ทำพลีนเนี่ยเป็นสระน้ำนะครับวันนี้เลยต้องขอแรงพี่แคะนะครับมาช่วยนะครับวันนี้เราจะทำสระน้ำทำพลีนกันโดยอุปกรณ์ของเราจะมีเจ้านี่เลยเป็นผ้ายางใสนะครับเราใช้ตัวนี้เป็นตัวรับน้ำนะครับใช่กันน้ำแต่ว่าเรายังไม่รู้นะว่ามันจะอยู่หรือไม่อยู่นะครับเดี๋ยวต้องคอยติดตามกันนะครับแล้วก็มีเชือกที่จะมามัดรอบๆเพื่อช่วยพยุงน้ำช่วยพยุงน้ำไม่ให้มันแตกนะครับแล้วก็มีเทปใสนะครับก็คือตัวเนี้ยมันต้องต่อกันประมาณ2แผ่นนะครับถึงจะได้ความใหญ่เท่าที่จะมาทำสระน้ำทำบุรีนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าสระน้ำของวินูวันนี้จะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวไปเล่นกันตอนท้ายคลิปครับตอนนี้นะครับเราก็มัดเชือกเสร็จแล้วนะครับคือนี่นะครับคือมัดเชือกไว้ประมาณ3เส้นนะครับตามขาของแทมเพอรีนอย่างนี้นะครับเพื่อให้ช่วยรั้งน้ำหนักของน้ำไว้นะครับนี่ครับเพราะว่าเราต้องโดดน้ำนะครับทำให้น้ำมันมีแรงกระเพื่อมนะครับแล้วแรงดันของน้ำอาจจะทำให้ผ้าใบขาดนะครับเราก็ต้องใช้เชือกมัดนะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปต่อผ้าใบกันครับโอเคครับทุกคนครับตอนนี้นะครับเราก็จะทำการต่อผ้าใบนะครับผ้าใบนี้นะครับมันจะยาวประมาณ4เมตรนะครับเราจะทำให้ผ้าใบมันกว้าง8เมตรนะครับเพื่อที่จะเอาไปทำสระใหญ่ในแทมโพลีนนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะทำการต่อผ้าใบนะครับโอเคทุกคนครับตอนนี้นะครับเราเอาผ้าใบใหญ่ๆมา2แผ่นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทำการต่อตรงกลางนะครับคือเย็บต่อตรงกลางด้วยเทปใสนะทุกคนมันก็จะได้ผ้าใบแผ่นใหญ่นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับเดี๋ยวเราจะใช้ผ้าสีฟ้ารองเป็นฐานก่อนนะครับเผื่อมันมีอะไรแหลมๆไม่ให้มันแทงสระเรารั่วนะครับไปครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาผ้าใบที่เราต่อไว้แล้วนะครับเอาไปวางบนทำพลีนะครับทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวลองวัดขนาดให้ดูครับนี่ครับก็ขนาดมันก็เท่าแทมโบรีนนั่นแหละกระโดดน้ำลงมามันก็ประมาณนี้ครับโอ้โหน่าจะมันครับ อยากดึงน้ำนะครับเดี๋ยวเราแต่งขอบให้สวยงามนิดนึงครับตอนนี้นะครับสระของเราเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาสายยางเข้าไปเลยนะครับนี่นะครับเปิดน้ำเลยพี่ต้นนี่ครับนี่ฮะทุกคนน่าจะใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงนึงจะเต็มหรือเปล่าไม่รู้นะครับก็เดี๋ยวรอนะครับเดี๋ยวเราจะปล่อยน้ำทิ้งไว้เลยนะครับโอเคทุกคนครับตอนนี้นะครับเราเติมน้ำกันอยู่นะครับนี่นะก็สระแทมเพอรีนของเรานะครับมาดูว่าจะเล่นได้หรือไม่ได้แต่ตอนนี้เริ่มมีรอยรั่วแล้วนะครับที่เห็นนะครับนั่นแหละครับตรงที่มันสีฟ้าแจ่มๆนะครับนี่คือรอยต่อนะครับนี่ครับคือน้ำมันซึมเข้าไปได้นะครับแล้วมันอาจจะทำให้กาวของเทปใสหลุดนะครับแต่เราก็จะเติมน้ำต่อไปเพราะตอนนี้น้ำเนี่ยได้ประมาณ 10% แล้วครับพี่แค่อันนี้มันจะใช้น้ำประมาณกี่ลิตรอันนี้มันก็ใช้น้ำประมาณครึ่งเดียวครับน่าจะเล่นได้แล้วนะครึ่งเดียวไม่เต็มอ่ะเผื่อว่าเวลาเราโดดมันจะกระเฉาะเอาละครับทุกคนครับตอนนี้นะครับน้ำเนี่ยได้ประมาณสัก20-30% แล้วนะครับนี่นะครับเดี๋ยวพี่นุจะลองลงไปนะทุกคนเรากลัวว่ารอยต่อนะครับมันจะแตกเพราะเราใช้แค่เทปใสนะครับไม่ได้ใช้กาวนะครับตอนนี้น้ำประมาณนี้นะอีกประมาณสัก2เท่าของอันนี้นะเราก็น่าจะเล่นได้กันแล้วถ้าตอนนี้พี่นุลองนอนเนี่ยจะเปียกเลยไหมเนี่ยน่าจะท่วมตัวนะเปียกเลยจะหนาวดิเดี๋ยวจะลองนั่งให้ดูนะทุกคนถ้านั่งต้องรออีกชั่วโมงเพื่อลงอีกจะลงเรื่อยๆแล้วกันนะครับตอนนี้เราก็เอาสายยางเส้นที่3นะครับมาช่วยให้มันเร็วขึ้นนะครับลองนอนก่อนเลยครับโอ้ยเย็นมากอ่ะ
ตอนนี้คือน้ำอยู่ประมาณนี้แล้วครับทุกคนเย็นสบายมากท่วมตัวพอดีอะถ้านอนไปโอ้ยเดี๋ยวเรารอน้ำกันอีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยน่าจะได้เยอะกว่านี้พอสมควรนะครับตอนนี้พี่นุ๊กคิดว่านะครับจะนั่งรอน้ำมันเต็มอยู่ในนี้เลยนะครับนั่งรอนอนรออยู่นี้เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดมันแตกแล้วเราจะอดเล่นนะครับนี่ก็ลุ้นว่ามันจะแตกแตกนอกหรือแตกในพี่บอลเฮ้ยอะไรวะเนี่ยมีเรือด้วยเหรอมีเรือพร้อมมีปูยักษ์ด้วยพี่มีไงปูยักษ์ก็มาเหรอเพื่อความปลอดภัยนะครับเดี๋ยวเราก็จะใส่เสื้อชูชีพนะครับเด็กๆที่เล่นน้ำนะครับไม่ว่าจะที่ไหนนะครับเราก็ควรที่จะใส่เสื้อชูชีพป้องกันด้วยนะครับเรือมาโอ้วู้วู้วู้สุดยอดไปแล้วครับท่านผู้ชมสุดยอดเลยว้ายเย้ทุกคนครับตอนนี้ก็น้ำเนี่ยเล่นได้แล้วแหละครับแต่เราจะเติมไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้มันแบบเต็มๆนะเดี๋ยวพอตอนใกล้ๆเลิกเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองกระโดดกันนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงน่าจะเอาสักประมาณเชือกเส้นนี้นะครับเพราะว่าเวลาเราโดดน้ำมันก็เพิ่มออกนะเราก็จะกันไว้นิดนึงนะครับทุกคนวู้ใครเล่นเรือบ้างเย้อันนี้ก็ข้างหลังรีสอร์ทส่วนตัวนะครับก็อันนี้เป็นน้ำอยู่หน้ารีสอร์ทแล้วตอนนี้น้ำเดี๋ยวอ๋อมันหักเฉยๆปูโอ้ย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 ไม่ตกใจเลยลูกหน้าคือหน้าเดิมอ่ะตั้งแต่มาเวอร์ไงโอเคทุกคนเดี๋ยวพี่นุ้ยจะลองดำน้ำนะครับโอเคทุกคนครับตอนนี้นะครับพี่นุก็นอนอยู่ในสระแล้วนะครับทุกคนก็สระของเราตอนนี้อาจจะเติมน้ำใกล้ถึงที่เราต้องการแล้วแต่ว่าท้องฟ้ามันจะมืดก่อนนะครับทุกคนแต่ว่าตอนนี้ถ้าลงไปเล่นเนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับก็ถือว่าสุดยอดแล้วเดี๋ยวพี่นุให้ดูรอบๆนะครับสระน้ำทัมเบอรีนนะครับที่ขอมานะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้ถึง 10,000 20,000 30,000 ไปเลยนะครับทุกคนนี่นะครับที่กดก็จะลงแล้วนี่น้ำมันจะได้ไม่คุ้มล้างตัวด้วยเหมือนสระว่ายน้ำอ่ะล้างตัวด้วยล้างตัวก่อนลงตอนนี้อยากให้ทีมงานลงด้วยนะครับพี่กด NNK นะครับครับนี่ครับพี่ต้นมาโอ้เห็นไหมโอ้ยดูโก้ยเอาละ18บวกตลอดรวมฉาก18บวกของพี่ต้นพอเข้าคลิปทีไรทุกทีต้นพยายามมันน่าเกลียดมาครับทุกคนเดี๋ยวพี่นุจะลองดำน้ำไปดูครับเดี๋ยวเอากล้องไปครับตอนนี้แสงใกล้หมดแล้วครับเอากล้องลงไปยังไม่เคยลงน้ำเลยเนี่ยห้ามพังนะฮะนี่ครับเจอตีนใช่ไหมเฮ้ย